สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคนคุ้นคนเช่นเคยนะครับทุกเที่ยงวันเสาร์ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีแห่งนี้นะครับและผู้สนับสนุนที่ยังเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์ที่อยู่กับเราเสมอมานะครับก็ได้แก่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโก้กรุ๊ปมาม่าโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ยาสีฟันฟลูคารีและธนาคารธนชาตินะครับคนต้นเรื่องของรายการคนคุ้นคนวันนี้เป็นข้าราชการ2ท่านครับท่านผู้ชมครับในวันที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการกินตามน้ำเรื่องของการจ่ายใต้โต๊ะกลายเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าจะเป็นธรรมเนียมไปแล้วเป็นเรื่องที่คนไทยรับได้ผมไม่แน่ใจว่าความคิดเช่นนี้จะถูกหรือเปล่านะครับแต่ในเมื่อเรายืนหยัดในเรื่องของความดีที่เราเชื่อว่าความถูกต้องดีงามต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับรายการคนทุกคนก็พยายามที่จะยืนหยัดแล้วก็นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับข้าราชการสองท่านนี้ไม่ได้ไปต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันของใครนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าทั้งสองท่านนี้ต่อสู้กับความยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญในตัวเองและที่สำคัญก็คือพยายามที่จะทำหน้าที่ของข้าราชการเนี่ยนะครับให้ดีทั้งสองท่านนี้ท่านหนึ่งเป็นปลัดอบต.และอีกท่านหนึ่งเป็นปลัดเทศบาลครับชีวิตการทำงานของทั้งสองท่านเป็นอย่างไรติดตามได้ในคนคุ้นคนวันนี้ครับผู้ชายมีหนวดหน้าตากลมเข้มวัย45ปีคนนี้ดูภายนอกก็ไม่ต่างอะไรจากศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเขาคือปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีชื่อว่าธำรงชำนิศิลป์หรือว่าปลัดตู่ครับพื้นเพเป็นเด็กบ้านนอกลูกแม่ค้าในอำเภอประโคนชัยนะครับเขาได้รับการปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่คดโกงทำให้พอเติบโตเขาตัดสินใจที่จะเรียนทางด้านกฎหมายเพื่อนำความรู้มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกข่มเหงรังแกนะครับภายหลังจากจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเขาเริ่มต้นชีวิตทำงานด้วยการเป็นนิติกรในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับแต่ก็พบว่าหน้าที่ที่เขาทำไปพัวพันกับการทุจริตติดสินบนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาจึงตัดสินใจลาออกก่อนหันเหเส้นทางชีวิตมาทำหน้าที่ของข้าราชการเรื่องโกงผมก็ถือมาในตัวเองเลยนะว่าเนื่องจากว่าเราเคยสัมผัสกับบรรยากาศของการทำงานเมื่อสมัยที่ทำงานเอกชนอยู่ตอนเรียนจบใหม่ๆไปเห็นบรรยากาศของการใช้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆพวกนี้ผมมองว่าพวกนี้ไม่ถูกซึ่งการทำงานของเราก็มีเงินเดือนกินเราก็ไม่น่าจะไปหากินจากเรื่องเหล่านี้เขาเริ่มต้นชีวิตในฐานะข้าราชการครั้งแรกที่อบต.หนองไม้งามในอำเภอบ้านกรวดซึ่งมีปัญหาเรื่องของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปัญหาการทุจริตในแวดวงราชการครับหลังจากปฏิบัติหน้าที่ที่อบต.หนองไม้งามเขาก็ย้ายมาที่อบต.หนองแหวงนะครับซึ่งที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดเขาก็สามารถมาแก้ไขปัญหาการทุจริตจนทำให้ที่อบต.หนองแหวงยกระดับเป็นเทศบาลแล้วก็ได้รับรางวัลทางด้านธรรมาภิบาลครับจนกระทั่งปัจจุบันปลัดตู่มาทำหน้าที่ปลัดเทศบาลที่ตำบลประโคนชัยในอำเภอประโคนชัยซึ่งไม่ว่าพื้นที่ใดๆที่เขาเข้าไปทำงานนะครับสิ่งหนึ่งที่เขายึดเป็นแนวทางในการทำงานก็คือเรื่องของการซื่อสัตย์สุจริตอุดมการณ์ที่อยู่ข้างในใจของเราเนี่ยที่เราเห็นว่าถ้าเราเห็นเรื่องโกงเรารู้สึกไม่ดีถ้าเราไม่เห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมของเราเรื่องความไม่เสมอภาคต่างๆแล้วเราจะไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ผมว่ามันก็ฝืนตัวเองนะครับในการเป็นข้าราชการของเรามันก็น่าจะมีจุดตรงนี้กับเราถ้ามีการโกงเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือการสร้างความไม่ถูกต้องเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันยอมไม่ได้จากการทำงานของปลัดเทศบาลมือสะอาดแห่งแดนอีสานใต้นะครับสู่การทำงานของปลัดเทศบาลอบต.ปากน้ำปราณนะครับ
ผู้ตั้งปณิธานและผู้ที่เชื่อว่านะครับว่าการจะวางรากฐานประชาธิปไตยในระดับชาติให้เข้มแข็งนั้นจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องของการกระจายอำนาจและก็การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนะครับปลัดทวีศักดิ์ศรีทองกิตติคุณนั้นเริ่มต้นชีวิตราชการในตำแหน่งปลัดอบต.นะครับที่ตำบล300ยอดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2539เป็นที่แรกนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายการทำงานมาเรื่อยนะครับอยู่ในละแวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการทำหน้าที่ปลัดอบต.ในยุคบุกเบิกนั้นนับว่าเป็นงานที่ท้าทายต่อการพิสูจน์ความเชื่อของเขามากนะครับเพราะทุกตำบลที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลอ่าวน้อยเขาเจ้าและปากน้ำปราณบุรีในปัจจุบันนะครับล้วนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่ทำให้มีการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะงานของปลัดทวีศักดิ์จริงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษากฎหมายหรือเรื่องของการทำตามนโยบายเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าปลัดทวีศักดิ์ยังเน้นหนักในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อที่จะทำให้ประชาชนนั้นเข้าใจในเรื่องของสิทธิบทบาทของตนเองในการที่จะร่วมกันรักษาพื้นที่ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาเชื่อว่านั่นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการร่วมสร้างหรือร่วมวางรากฐานประชาธิปไตยในระดับชาติให้เข้มแข็งในทุกเวทีที่มีโอกาสในการประชุมนะครับหรือการไปพบปะชาวบ้านเนี่ยผมจะพยายามบอกเขาตลอดว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองใช่ไหมแล้วทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพเท่ากันแล้วทุกคนต้องช่วยตัวเองไม่ใช่ไปรอนะฮะไปรอจากส่วนกลางหรือรอจากองค์กรท้องถิ่นคุณต้องออกมาคุณต้องมาเรียกร้องคุณต้องมาสู้ถ้าชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยเขาไม่ออกมาร่วมต่อสู้ด้วยเนี่ยมันไม่มีวันสำเร็จเลยแต่วันหนึ่งเขาลุกออกมาเขาประกาศว่าตรงนี้เป็นที่ของส่วนรวมนะทุกคนช่วยกันรักษามันจะยั่งยืนกว่าเขาภูมิใจในการที่เขาได้ออกมาร่วมกันทำใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจิตสำนึกที่เขาจะปลูกฝังไปแล้วเด็กๆที่เขาออกมาเห็นว่าพวกผมทำอะไรกันเขาก็จะเรียนรู้ไปในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะมีวิสัยทัศน์มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตัวของเขาเองแล้วมันก็จะส่งผลกระทบไปต่อระบบใหญ่ขึ้นก็คือในระดับของจังหวัดในระดับของประเทศปอดติดชีวิตชิดขอบสนามแข่งขันพาราลิมปิกกับทีมมนุษย์ล้อหัวใจเหล็กวีลแชร์เรซซิ่งคนคุ้นคน6ตุลาคมนี้จากเวทีแห่งการส่งต่อแรงบันดาลใจครั้งที่1สู่วาระแห่งการปลูกมโนธรรมสำนึกให้กลับคืนมากับคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่4มนุษย์มโนธรรมร่วมเสนอชื่อรายชื่อบุคคลต้นแบบได้ที่ตู้ปน232และทาง Facebook คนค้นคนตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ดัตซอยเชิญร่วมปรากฏการณ์ใหม่คัดเลือกนักศึกษาแพทย์แบบเรียลลิตี้ค้นหาผู้ชนะเป็นนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรามาเซอร์2012สนับสนุนโดยและตัดซอยติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าที่ของปลัดเทศบาลนอกเหนือจากงานในเชิงนโยบายแล้วก็ดูแลเอกสารต่างๆภายในสำนักงานนะครับการลงพื้นที่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันปลัดตุเวงก็จะลงพื้นที่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะลงไปเพื่อคอยดูแลทุกสุขของชาวบ้านนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของสาธารณูปโภคหรือว่าลงไปเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับทีมงานที่ลงปฏิบัติหน้าที่อย่างวันนี้พอสะสางงานจากในสำนักงานเสร็จนะครับปลัดตุก็ลงพื้นที่โดยทันทีพี่ปลัดลงพื้นที่บ่อยไหมครับบ่อยต้องบ่อยแล้วก็ในแต่ละชุมชนเราก็ไปอยู่เรื่อยบางทีก็
ผู้ใหญ่บ้านเวลาเขามีกิจกรรมอะไรในชุมชนเราก็ไปก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆบางวันก็ไปได้ 3-4 ชุมชนบางวันก็ไปอยู่ตามชุมชนต่างๆก็นั่งคุยพูดคุยพบปะสาธารณสุขดิบไปอย่างนี้นะบางทีไปก็ไปนั่งไล่ญาติพี่น้องเครือญาติเครืออะไรต่างๆถามถึงคนต่างๆคนนั้นไปอยู่ที่ไหนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างๆนะครับหมายความว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยคือพี่น้องคือเราทำตัวเสมือนเป็นพี่น้องกันเองครับพี่น้องกันเองอยู่ในชุมชนทั้งหมดเป็นเสมือนกันทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วก็เป็นพี่น้องกันที่จะต้องดูแลกันทั้งหมดเลยนะครับในชุมชนอันนี้ก็เป็นหนึ่งงานนะพอเกิดไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่เราก็จะต้องเอากองสาธารณสุขเรามาพ่นยุงก็โดยหลักวิชาการของเขาก็คือถ้าเกิดเหตุตรงไหนก็ในรัศมี100เมตรต้องพ่นให้หมดเลยพ่นให้หมดภายในวันนั้นแหละที่เราทราบข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับสุขภาพก็เป็นหน้าที่ของประหลัดเป็นหน้าที่คือส่วนหนึ่งคือเรื่องของทุกสุขของพี่น้องนะครับเหมือนบำบัดทุกบำรุงสุขนั่นแหละทุกสุขของพี่น้องที่เราดูทั้งหมดและส่วนหนึ่งที่เราลงดูให้ถึงอย่างนี้ก็ดูว่าหนึ่งลูกน้องเราก็ได้กำลังใจจากเราว่าผู้บังคับบัญชาก็ให้ความสนใจในการปฏิบัติหน้าที่นะเขาก็มีกำลังใจที่จะทำงานของเขาไปอีกอย่างนี้ครับอันนี้ก็ลงดูครับงานประหลัดนี่ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับครอบคลุมทั้งหมดนะครับมันมีทั้งงานนโยบายที่มาจากส่วนกลางกับงานที่เราทำงานในเชิงรุกในพื้นที่นะครับเราก็ต้องมานั่งคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าทำยังไงที่พี่น้องเขาเป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่างๆพวกนี้จะหาอะไรมาหนุนมาเสริมซึ่งกันและกันต่างๆพวกนี้แต่เป้าสุดท้ายนี่ก็คือประชาชนเพื่อประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับประชาชนก็เหมือนกับคือเขาได้เสียสละส่วนหนึ่งก็คือเสียภาษีมาให้เราที่มีเงินเดือนกินอยู่ปัจจุบันนะครับฉะนั้นเราต้องทำอะไรที่เป็นการตอบแทนคืนแก่เขาทุกคนที่อยู่ในความดูแลของเราทั้งหมดมันเป็น7กิโลค่ะแต่ถ้าอย่างเวลามีกิจกรรมมีงานในชุมชนอะไรเงี้ยทำไมปลัดต้องมาดูทำเองคือเนื่องจากว่างานท้องถิ่นมันก็คืองานที่เกี่ยวพันกับชาวบ้านเลยการที่เราจะเข้าไปถึงชาวบ้านก็คือตัวเราต้องไปถึงนั่นแหละเราก็จะได้เรื่องของข้อมูลทุกอย่างที่เป็นข้อมูลจริงสมมุติว่าการมอบเบี้ยหรือการตรวจสุขภาพวันนี้ถ้าเราไม่ได้ลงมาเองจริงๆเราก็จะไม่เห็นว่าเอ๊ะคนนี้เขาอายุเท่านี้เขามีสุขภาพดีไม่ดีอย่างไรนี่เราไม่เห็นเพราะเราจะไปเห็นเปเปอร์รายงานอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะมาตัดสินว่าถ้าเผื่อเราจะต้องทำอะไรเพื่อเขาต้องทำอย่างไรหรือกรณีมอบเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนเขาสภาพเขามารับเบี้ยชีพได้ไหมเขามารับถูกต้องไหมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราจะเห็นถ้าเรานั่งอยู่สำนักงานอย่างเดียวเซ็นเช็คปั๊บเขาเอาไปเบิกส่งถึงปั๊บสื่อกลางมันเหมือนกับเป็นการมอบสตังค์อย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้ไปดูเรื่องเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะมีความต้องการอย่างไรหรือเป็นอย่างอื่นอีกไหมเท่ากับว่าในงานเดียวเราจะไปได้อีกหลายเรื่องเป็นพื้นที่ที่เมื่อประมาณเดือนพฤษภานะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้ตรงนี้ก็สูญไป11หลังคือจากที่ผมก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่แต่ก็ด้วยความสัมพันธ์ที่เราลงในพื้นที่ก็คนจะรู้จักโดยพื้นฐานไม่รู้จักเลยเข้ามาก็คือคนใหม่ๆเข้ามาแต่เพียงเวลาวัน2วันเราก็จะรู้จักหมดเลยตรงนี้หมดเลยหมดไปทั้งคุ้มเลยเนื่องจากว่าก็เดินดูแล้วก็กลางค่ำกลางคืนตอนช่วงเกิดเหตุผมก็จะเดินดูเขาเนี่ยที่เขานอนตรงนี้ฝนตกช่วงนั้นฝนตกบ้างอะไรบ้างเฉยแฉะดูเพื่อให้เขาได้หลับนอนครับแล้วก็ที่เราทำนี้ก็คือทำยังไงที่จะให้เขาผ่านคืนวันที่โหดร้ายของเขาในชีวิตเขาครั้งหนึ่งเนี่ยให้เร็วที่สุดกู้ให้เร็วที่สุดนะครับผมให้กำลังใจเขาว่าคิดเหมือนกับเวลาไฟไหม้ตามทุ่งหญ้าน่ะมันจะมีหญ้าที่หลังจากผ่านพ้นไปแล้วมันจะมีหญ้าที่งอกงามเราอย่าคิดถึงตอนไหม้เราคิดถึงตอนงอกแล้วมันจะงอกงามแล้วก็สวยไฟไหม้ผ่านไปแม้ว่าไม่มีฝนบางทีก็หญ้างอกขึ้นมาเหมือนกันนะนี่ให้กำลังใจเขาแล้ววันนี้ก็เหมือนกับหญ้าที่งอกขึ้นมาแล้วชูช่อหลังจากไฟไหม้เสร็จเราคุยเขาฟังว่าเนื่องจากว่าพอเราเคลียร์พื้นที่แล้วมันไม่รู้ตำแหน่งของที่ดินแล้ว
ผมขออย่างหนึ่งว่ายังไงอย่าให้เกิดปัญหาเรื่องที่ดินกันนะถ้าจะมีอะไรถ้าคิดว่าจะทะเลาะเบาแว้งอะไรกันหลังจากนี้ให้คิดถึงผมก่อนคนแรกเลยแล้วผมจะมาคุยกับเขาวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแล้วเขาก็โอเคเขาทำใจบางคนก็ขยับพื้นที่ให้กันนิดหนึ่งเหมือนอย่างเช่นตรงนี้มีพื้นที่นิดหนึ่งเจ้าหนึ่งเขาก็ขายให้บ้านหลังนี้เป็นทางเข้าออกบ้านคือเขาเพื่อกูลครับคือเขาเหมือนเป็นความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดเลยพร้อมกันทีเดียวนะครับวันนี้เขาก็ผ่านคืนวันอันโหดร้ายมาแล้วอยู่แต่ใหม่ไปข้างหน้าทีนี้เขาก็สู้เหมือนกัน